งนี้สนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนี่นะครับสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับพี่โจอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาแนะนำคอมเมนต์กันเหมือนเดิมแล้วก็ให้คะแนนกันด้วยนะครับสนามปล่อยของนะฮะวันนี้มาแบบอะคูสติกครับกับศิลปินที่เคยส่งผลงานเข้ามาแล้วด้วยเราเคยคอมเมนต์กันเราชอบกันมากวันนั้นแล้ววันนี้พวกเขาเข้ามาเล่นให้เราดูกันที่นี่นะครับกับวงที่มีชื่อว่า Here Leaf นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเชิญพบกับพวกเขาเลยครับจะไปเมื่อวานจะลืมได้ไหมฉันยังไม่ค่อยแน่ใจลดเวลาคนที่จะอยู่กันดีด้วยเพลงที่มันซ้ำเธอให้ฉันได้มองและย้อนและคิดถึงวันเก่าๆตรงหน้าทีวีที่มีโซฟาอยู่จนพบเราสองคนนั่งดูละครด้วยกันฉันไม่ชอบเท่าไรจะบอกตัวเองต่อจากนี้ไปไม่มีเธอสั่งสมองและหัวใจให้ลบเธอออกไปและลืมเธสั่งสมองและหัวใจให้ลบเธอออกไปและลืมเธอถามตัวเองอีกครั้งว่าฉันฝันไปหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องจริงฉันควรจะทำเช่นไรจะทำแบบไหนให้ลืมเธออาบน้ำต้องเบาบ้ามันลืมเพียงพอหรือยังลดน้ำต้นไม้กันเหนื่อยจะตายแต่ฉันต้องทำมันไปมันเล่นดนตรีมันก็ไม่ไหวกันเลยแต่เพลงที่ชอบยิ่งทำให้ฉันปวดใจแต่ฉันไม่ชอบเท่าไรจะบอกตัวเองให้เข้าใจว่าต่อจากนี้ไปไม่มีเธอสั่งสมองและหัวใจให้ลบเธอออกไปและลืมเธอบอกตัวเองให้เข้าใจว่าต่อจากนี้ไปไม่มีเธอสั่งสมองและหัวใจให้ลบเธอออกไปและลืมเธอชื่อวงผิดนะครับชื่ออ่านว่า Here Life นะครับผม Here Life นะฮะอันนี้ถูกแน่นอนนะถูกแล้วครับถูกแล้วแม่เมื่อกี้ถึงกับส่งสายตาอาฆาตกันเลยนะอ่านชื่อวงผิดนิดหน่อยเองนะครับพี่โจครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้แล้วผมถามก่อนว่าคราวที่แล้วที่เขาส่งมาผมไม่ได้อยู่ด้วยส่งมาอีกเพลงนึงน่าจะถามว่าตอนนั้นพี่โจชอบอะไรโอ้โหตอนนั้นชอบอะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วครับ
บรรยากาศเพลงรู้สึกว่าที่เขาหักมุมในเรื่องอ๋อใช่วิธีการเล่าเรื่องกับครับคราวที่แล้วเพลงอะไรนะครับเพลงในอะไรเยียเยียเอ็นเยียป่ะอ่ะ New Year ได้โอ้โหเนี่ยเจ๋งผมชอบมากใช่ใช่ใช่วิธีการเล่าเรื่องดีมากแล้วก็เขาปูบรรยากาศความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจริงๆครับ New Year Love Song เขาเอาซิมโบลิกในการแต่งมาใช้ได้แบบมืออาชีพเลยมันอยากจะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอบอุ่นมากแบบปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วปีใหม่ของเขาไม่ได้อบอุ่นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันกลับกันมีการใช้อะไรนะดาวน์โหลดเพลงอะไรเงี้ยใช้คำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ร่วมสมัยดีแล้วมันก็อยู่พออยู่ในเพลงปุ๊บมันฟังแล้วมันไม่เขินครับเพราะว่าด้วยอารมณ์เพลงมันพาไปด้วยนะครับครับก็ตอนนั้นก็ชอบมากเพลงนั้นก็อยากเจอตัวจริงด้วยเออวันนี้ก็ได้เจอเพลงนี้ก็ไม่ผิดหวังครับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าก็ลงตัวดีแล้วก็รู้สึกว่ายังคงรักษากิมมิคในการแต่งเพลงแบบเดิมเอาไว้แต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าเพลงที่แล้วหน่อยนึงครับเพลงที่แล้วมันรู้สึกว่าชอบไปแล้วชอบประทับใจไปแล้วแต่ก็วิธีการแต่งเพลงก็คือเหมือนกับก็เป็นทางของวงก็มีซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยนะครับแต่ถ้าจะให้มันเด่นโดดเด่นขึ้นผมว่าน่าจะเก็บเพลงนั้นเป็นหลักแล้วก็ใช้ภาษาแบบนั้นใช้ภาษาพูดแบบนั้นใช้วิธีการเขียนแบบนั้นอีกในมุมมองอื่นๆแต่ว่าเพลงนี้เท่าที่ผมฟังก็คือมันก็จะสแตนดาร์ดไปหน่อยสำหรับผมมันก็จะไม่รู้สึกว่าเท่ากับเพลงที่แล้วเพราะเพลงที่แล้วมันรู้สึกว่าจำแล้วมีเรื่องให้น่าติดตามตลอดแต่นี้ด้วยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเลนส์เสียงของนักร้องอาจจะต่ำไปหน่อยรู้สึกว่าต่ำไปหน่อยถ้าสมมติขึ้นอีกสักครึ่งเสียงหรือเสียงหนึ่งผมว่าน่าจะโผล่กว่านี้มันก็จะได้ยินเนื้อหามากกว่านี้แล้วก็ดนตรีอะไรไม่ติดเลยครับมืออาชีพมากเล่นกันแบบว่าบาลานซ์ดีมากเลยครับฟังแล้วเพลินมากนะครับก็ไม่รู้จะติอะไรครับก็จริงๆแล้วก็ดีหมดนะครับเนื้อหาก็ดีครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอฟังเพลงนั้นแล้วผมอยากเหมือนโปรยขนมปังไว้แล้วอะครับอยากเดินตามไปต่อไปเรื่อยเพลงนี้ยังรู้สึกว่าน้อยกว่าเพลงที่แล้วไปหน่อยเดียวแค่นั้นเองครับแต่ว่าเมโลดี้เพราะเล่นดนตรีดีบาลานซ์วงดีมากนะครับแล้วก็นักร้องก็เสียงไม่เพี้ยนเลยนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันต่ำไปหน่อยแค่นั้นเองถ้าขึ้นอีกสักหน่อยนึงก็ผมว่าน่าจะได้ยินชัดเลยทั้งดนตรีและเสียงร้องนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับครับนอกนั้นก็จะติดตามไปอีกนะครับอยากให้มีเพลงอะไรแบบนี้ขึ้นไปอีกมีเพลงเก็บไว้เยอะนะครับประมาณ 3-4,000 เพลงเยอะไหมครับนี่คนแต่ง30อ๋อเป็นคนเขียนเนื้อร้องนะครับอ๋อครับผมดีเลยครับทำไมถึงพรีเซนต์ออกมาเป็นอะคูสติกอะไรเงี้ยครับทำเป็นกีตาร์โปร่งพวกเราเล่นกันกลางคืนเล่นอะคูสติกกันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือไม่ใช่อย่างนี้คืออย่างคนนี้เขาก็เล่นกีตาร์เขามารวมกันครับคือบางคนที่เป็นกองก็เล่นกีตาร์ได้มั่งคือเพลงที่แล้วนี่พี่ร้องเองป่ะครับใช่ครับใช่ครับมาแล้วเชียร์พี่บอกว่าถ้าไม่แก่เกินไปก็ตีต่อกันอ๋อใส่ไมค์ก็เลยผู้หญิงร้องใช่ไหมครับแต่ดูจากลุคแล้วน่าจะทางอื่นมากกว่านะครับโดยเฉพาะ2ท่านนี้นะฮะเป็นสายโหดสายล็อกครับเดือดก็ดีครับผมว่าคราวหน้าเราน่าจะได้แบบน่าจะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาแล้วก็วิธีการเขียนวิธีการนำเสนอแบบที่เป็นตัวเองแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่อันนี้มันก็ไม่รู้จะติอะไรเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่เป็นเพลงและใช้ฟังได้แล้วก็มีอยู่บนพื้นฐานของคอมเมอร์เชียลอาร์ตใช่ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าถ้าจะให้คะแนนก็คงจะให้8คะแนนเลยครับโอ้โหเยอะมากนะครับตั้งแต่เรื่องงานพี่โจมาในการให้คะแนนนี้พี่โจให้เยอะมากเลยก็ชอบอยู่แล้วติดตามอยู่แล้วแล้วก็แค่เช็คคีย์นักร้องอีกนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นคีย์ผู้ชายมาก่อนใช่ไหมครับก็เลยเป็นคีย์ของพี่คนนี้มาก่อนใช่ครับแค่นั้นเองแล้วก็อยากให้พี่เขียนแบบเดิมอีกครับดังนั้นผมว่าเจ๋งมากแล้วก็
ผมว่ามันสามารถทำให้พี่ขึ้นไปอีกได้ครับครับผมอันนั้นไม่มีอะไรเลยครับโอเคครับผมอย่างนั้นมีแบบ Facebook อะไรงี้ให้ติดตามไหมครับมีที่อยู่เลยไหมครับฝากบอกได้นะครับของทางวงมีไหมฮะไม่มีไม่ได้ทำอะไรงั้นรูปไงแบบงั้นรีบทำก็ได้นะฮะก็คือถ้าไปเปิดก็ Dream Gear Live ก็จะมีมีชื่อวงอยู่นะ Gear Live มันจะมีอยู่3เพลงที่เสร็จแล้วครับผมมีเพลงนึงเป็นเพลงเร็วก็ไปเสิร์ชใน YouTube ได้นะฮะเสิร์ชคำว่า Gear Live ก็ไปนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ Gear Live วันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่โจด้วยครับที่มามอบคะแนนให้แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง GMMZ ที่ช่อง51หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ C แบนด์ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU แบนด์ที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMMZทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี